้นะคะก็มาเยี่ยมโรงงานเพิ่งน้อยนะคะจะมาดูข้อซองเนยสดนะคะคือเป็นประสบการณ์ที่แบบระยะเวลายาวนานมากดูความคล่องดูสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งน้อยสวัสดีค่ะมาจิโกสวัสดีค่ะมาจิโกสวัสดีค่ะโอ้ยกลิ่นหอมมากวันนี้เรามาโคซองเพิ่งน้อยกันนะคะทุกคนโทษทีนะคะโคซองชิ้นนี้อบเมื่อไหร่คะอันนี้อบตอนเช้าค่ะทุกเช้าอบเช้าละ10ชิ้นเหรอคะอบครั้งละนะคะครั้งละ10ชิ้นเพราะว่าเราอยากจะให้ลูกค้าได้กินอะไรที่แบบใหม่ร้อนๆแล้วในโรงงานอบกี่ชิ้นคะอบเป็นพันเลยอบทีละเป็นพันอบทีละเป็นพันชิ้นอบทีละเป็นพันชิ้นเลยเหรอคะเรามีสาขาด้วยแล้วก็ขายให้ลูกค้าในตลาดด้วยพี่อิ๋วค่ะพี่อิ๋วนะคะเป็นลูกของเจ้าของค่ะวันนี้นะคะก็มาเยี่ยมโรงงานเพิ่งน้อยนะคะเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะคะขนาดแบบว่าแค่พื้นที่ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้ก็มูลค่าสูงมากเลยนะคะก็2จุดๆนะคะ9หลักอะค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินดูโรงงานกันนะคะขออนุญาตด้วยนะคะยินดีค่ะไปกันค่ะทุกคนบอกเลยนะคะนี่กำลังจะเข้าโรงงานแล้ววันนี้เป็นการเข้าที่จริงจังมากดูพี่ที่ใส่ชุดตรวจโควิดพี่เขาใส่ชุดจริงจังมากเพิ่งน้อยอ่ะมีโปรดักต์มากกว่า200-300300โปรดักต์แล้วแต่ละโปรดักต์อ่ะเขาผลิตอ่ะไม่ต่ำกว่า 1,000 ชิ้นมันผลิตทั้ง300โปรดักต์เลยป่ะคะถ้าว่าไปก็ประมาณ200เกือบ200เราเคยผลิตมากสุดวันนึงกี่ชิ้นคะแสนถึงแสนก็เกือบถึงค่ะโอ้โหอย่างนี้แปลว่ารายได้แล้วที่นี่ก็พุ่งฉีดมากค่ะเดี๋ยวทุกคนพาทุกคนเข้าไปดูกันพี่บอกว่าอย่าพูดเยอะสัมภาระโอเคทุกคนจะได้เห็นหน้าโมครั้งสุดท้ายแล้วนะคะครับตามครับหลังจากนี้จะไม่เห็นหน้าโมแล้วนะคะพี่ค่ะโอเคโอเคค่ะน้ำยาบริบรินะคะให้เชื้อที่เราทำฮูนะคะโอเคค่ะนะคะเราต้องเข้าฮูนะคะผลิตแล้วนะคะคือจะเป่าเมื่อกี้เรากิ้งไปแล้วนะคะมันอาจจะไม่หมดนะคะก็โอเคค่ะโอ้อันนี้คือโรงงานผ่านมาตรฐานระบบระดับเลยค่ะโอ้โหสองคนเลยค่ะฮายพี่ฮงช่วยอะไรคะก็คือปัดฝุ่นหรืออะไรที่ติดมาในช่วงที่เราเดินเข้ามาตอนนี้เรากำลังจะไปเข้าโรงงานกันซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วโรงงานมีแผนกกี่โซนคะก็ตอนนี้มีโซนงานโซนเค้กโลโซนขนมปังเดนิสพายแต่งหน้าเค้กค่ะโอ้ก็มีบรรจุภัณฑ์เดี๋ยวเราไปทานกันใช้พนักงานทั้งหมดกี่คนคะเนี่ยที่ตรงนี้นี่อยู่ประมาณ200คนค่ะโอ้200คนไปถึงผู้ส่วนเลยโอเคค่ะเราก็ไปดูกันจริงแล้วโรงงานเขาผลิตประมาณ 200-300 ลายแต่วันนี้เราจะทำมาดูของที่เราอยากดูที่สุดคือโคซองเนยสดนะคะตอนนี้เขากำลังผสมประมาณโคซองประมาณ 1,000 ชิ้นให้เราดูนะอันนี้เป็นแป้งใช่ไหมคะเป็นแป้งสาลีนี่แหละครับแต่ว่าเป็นแป้งที่เข้าจากฝรั่งเศสมาเลยนะใช้แป้งเยอะมากก็ต่อด้วยอันนี้เป็นน้ำตาลทรายอันนี้อะไรคะเนี่ยยีสต์ครับผมยีสต์ที่ใช้ยีสต์สดครับที่เห็นกันเราจะใช้กันเป็นยีสต์แห้งครับผมฉากกันยังไงคะยีสต์สดเนี่ยมันจะให้โครงสร้างที่ดีให้กับตัวโคซองครับยีสต์เขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาเป็นจุลินทรีย์ชนิดเนาะเดี๋ยวเขาโดนความร้อนเขาก็ตายไปอันนี้ก็เป็นน้ำเย็นครับผมก็เป็นเลยแข็งเลยเย็น
ตื่นเต้นมากเดี๋ยวรอสักอีกประมาณ 15-20 นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าจะทำอะไรต่อตอนนี้เขาเพิ่งเอาเครื่องมาจับเครื่องตีแป้งใช้ตัวตัดแป้งแล้วกันเนาะตัดแป้งก้อนละ 3,800 กรัมครับมาค่ะลองบ้าง 3,800 กรัมใช่ไหมคะนี่ครับนี่ครับไอ้หมูนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูไม่ตะกดอะไรว่าทำไมยังไม่ถึงอีกเนี่ยมันยังกะน้ำหนักแป้งไม่เต็มเกินไปนิดนึงเนาะก็ฮะเดี๋ยวให้มันเกิน10เดี๋ยวเราเอาแป้งมาทำให้มันเป็นอย่างนี้มาเนี่ยแค่คลึงคลึงให้พยายามให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้มันครบนะฮะปล่อยมันลงไปโอ้ยจริงอ่ะมาเดี๋ยวเราจะเข้าเครื่องรีดเป็น2เดี๋ยวเราทำมันทั้งหมดโอเคเย้ถอยแรงถอยแรงครับเห็นรูปไปเห็นรูปไปเฮ้ยสถานการณ์เลยค่ะแล้วเราก็เลยเป็นตัวพลาสติกเซอร์นะครับจะเป็นตัวที่จะทำการลดอุณหภูมิในทางของเราเนี่ยให้ไวที่สุดไปอยู่ที่ติดลบ22องศาอย่างน้อยเนาะเพราะว่ามันจะทำการหยุดกระบวนการแบคทีเรียทุกอย่างมันเป็นตัวที่ใช้สำหรับการทำทันแช่แข็งครับตัวเลยโอเครอนานไหมคะจะอยู่ที่ประมาณสัก20นาทีก็ได้แล้วเร็วมากเร็วมากแต่อีก20นาทีเรามาเจอกันระหว่างนี้จะพาไปดูโซนแต่งเค้กเป็นอินเสิร์ตโซนอื่นๆไปดูกันแล้วตอนแรกอ่ะก็เป็นแป้งเนยแป้งเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแป้งแค่2ชั้นแล้วเขาก็จะพับปึ๊บกลายเป็น4ชั้นแล้วก็จะพับเป็น3ทบเป็นเหมือนบัวชัวมันก็จะกลายเป็น12ชั้นมาเรายกไงคะเนี่ยยังไงเออนั่นสิเออยกทำไมอ่ะโอ้ข้าวไหมคะเมตรละ30 3เมตร100เดี๋ยวเราต้องตัดขอบกรอบก่อนโหเมื่อกี้เกือบได้ไปโรงพยาบาลก่อนไกลๆหน่อยละคิดมาแล้วคิดมาแล้วทุกคนนี่คือแป้งที่ออกมาถ้ามองจริงๆอ่ะจะเห็นเลยไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมมันเห็นเป็นคลื่นๆมันคือชั้นระหว่างแป้งกับเนยแบบสมบูรณ์แบบอ่ะเดี๋ยวเราปั้นนะคะปั้นยังไงคะก็ใส่แป้งแบบนิดหน่อยค่ะถ้าหนึ่งแบบนี้เนยกับชั้นแป้งอาจจะขาดใช่ค่ะอาจจะต้องไม่เยอะค่ะแค่สั่นๆนิดหน่อยมือเราอ่ะอย่าไปยุ่งกับตรงนี้เพราะว่ามันคือชั้นของเนยกับแป้งก็เหยไปอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวมันขาดมันจะไม่สวยถ้าเราปั้นไม่ทันเนี่ยเราต้องไปเข้าเครื่องยนต์ก็จะให้แป้งมันเหนื่อยแล้วทำไมมันเบ๋ๆขนาดนั้นชิ้นแรกไงชิ้นแรกขนาดนี้เขากำลังใช้มือนิ้วโป้งของเขาทั้งสองนิ้วนิ้วตรงเฮ้ยนิ้วเล็กนี่เป็นไงคือจะสรุปขั้นตอนการทำก็คือทำแป้งเสร็จแล้วรีดแป้งเข้าฟีดออกมาใส่เนยพับเสร็จแล้วเข้าฟีดออกมารีดแป้งคือมันแบบซ้ำไปซ้ำมาอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าถือว่าเราไม่มีเข้าฟีดใช่ปะมันก็จะเป็นครัวซองที่แบบเนื้อแบบไม่เป็นแบบคงครองเลยไม่เท่ไม่เสียวตอนนี้อยู่โซนใหม่นะคะโซนอกพี่อบขนมวันละแบบหลักหมื่นหลักแสนชิ้นนะคะก็จะเข้าไปในนี้นะคะเรียกว่าเตาพลูจะรักษาความชื้นอยู่ตลอดขอให้ชื้นให้น้ำอยู่ทำให้น้องกระจับตัวได้ดีครับผมใช่ครับแล้วไม่แห้งหน้าผิวไม่กระด้างก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้ประมาณ1ชั่วโมงตอนนี้น้องก็คือ
ครับครับนี่เห็นเป็นชั้นเลยเห็นเป็นชั้นเลยเดี๋ยวเราสามารถทาไข่ได้แล้วก็อบเลยโอเคค่ะเราไปทาไข่กันดีกว่าได้ค่ะชั่วโมงที่ลอยคอคอยอบกี่นาทีคะอบนานไหมคะอบ12-15 นาทีอ่าอบ15นาทีโอเคน้องไม่เห็นเลยค่ะ180 องศาน้องยังไม่จับตัวเป็นก้อนตอนนี้น้องน้องไปแล้วน้องกำลังจะไปแล้วโอ้ยได้แล้วในที่สุดโค้ช2-5 ชั่วโมงของเราบางคนก็แบบว่าไม่ได้อยากให้เป็นแคทไปอยากเป็นแค่กล่องเฉยๆเตรียมปิดค่ะเดี๋ยวเราไปรอกินกันดีกว่าได้กินจริงแล้วใช่ไหมได้เราจะได้กินแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นส่วนคร่าวๆที่เรามาถ่ายให้ดูวันนี้แล้วกันเรามาเทสกันนะคะนี่คืออันที่เราทำเมื่อกี้ใช่ควันว้าวชิมโอ้ my god ชิมได้เหรอคะชิมได้ขออนุญาตชิมนะคะพี่เขาให้เราเต็มที่ขออนุญาตนะคะชิมนะคะโอ้ my god 5 ชั่วโมงปุ้งเนี่ยแป้งข้างในนุ่มมากฉ่ำเลยแล้วข้างนอกกรอบหอมเข้าใจแล้วว่าทำไมขายได้วันละแบบ10,000 ชิ้นสมกับโรงงานเบเกอรี่ร้อยล้านจริงไปนิดนึงค่ะถึงแล้วขายได้แล้วโดยไอซิ่งสีขาวเหมือนกันมาลงนี้พอแล้วค่ะโอ้ยสนุกไหมสนุกมากเรียบร้อยกว่าจะได้กินเดี๋ยวเราจะผ่าไส้ให้ดูเอาไส้อะไรดีจะได้เห็นชัดชาเขียวไหมคนจริงต้องใช้มือจิกแหวกเลยไม่นี่ลดมากค่ะชิมได้ไหมคะได้ครับชิมขออนุญาตนะคะชิมเลยครับละมุนนวลนวลแป้งแบบว่ากรอบกรอบเค็มๆความเนยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครีมแบบนวลๆหวานๆอ่ะอร่อยมากอ่ะเฉยๆนะเวลาฟังชื่อแต่ว่าแบบอุ้ยอร่อยมากเหมือนชาไข่มุกเหรอจริงๆงานนี้ตกใจเลยช็อกไปเลยจริงขนมไต้หวันขนมไต้หวันเลยขาดไข่มุกไม่ใช่ชาไข่ใช่มันอร่อยมากเลยเนี้ยแล้วบอกเลยว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ฟินมากความสุขมากคือเป็นประสบการณ์ที่แบบระยะเวลายาวนานมากแล้วเราดีใจมากที่เราได้ทำเองทุกกระบวนการขั้นตอนนะคะต้องขอบคุณที่พี่ทีมน้อยเบเกอรี่นะคะขอบคุณขอบคุณมากนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขายแค่โฟร์ซองเนาะแต่ว่าถ้าจะให้เราดูทุกกระบวนการทุกอย่างทุกเมนูอ่ะมาอยู่ที่อาทิตย์นึงไม่หรอกปีนึงปีนึงต้องถ่ายเวลาประมาณสัก10 ตัวทุกคนก็ขอบคุณพี่ๆมากๆอีกครั้งขอบคุณมากมากเลยค่ะไว้มีโอกาสจะมาเยี่ยมใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊ง
ไปแล้วนะน้องน้องชาเขียวฝากบอกลาทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย